วัทุกคนนะวันนี้เช้าวันที่ยีิบสกันยายนนะครับเวลาประมาณ6กโมงครึ่งเนาะวันนี้ผมมาเช้าหน่อยนะเพราะว่าเมื่อคืนนอนไหวนะในส่วนของ g p p g p y เรามาเริ่มที่ Daily ก่อนในส่วนของ Daily นะครับตัวส่วนตัวภาพรวมผมคิดว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องลงต่อแน่นอนเพราะว่าแท่งเนี้ยมันปิดลงมาแรงมากนะครับแล้วการที่แท่งนี้วิ่งขึ้นมาโซเนี่ยเพื่อเป็นการดีเทลไส้พวกนี้เฉยๆนะครับ เมื่อมันดีเทสไสแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาทะลุไสเทียนตัวเองแล้วก็วิ่งลงไปถึงข้างล่างได้เลยในแง่ของอแบงก์เลดนะฮะก็ในเรื่องของดอกเบีย้ยเนาะผมคิดว่าเดี๋ยวกราฟเนี่ยมันน่าจะวิ่งขึ้นในช่วงข่าวเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีการกลับตัวลงมาก่อนนะ,ะทีนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงกันบ้าง30มนาทีนะครับก็มีการโชว์โครงสร้างราคาที่เขาจะวิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้เรามีแนวต้านข้างบนอยู่นะครับตรงเนี้ยราคาผมคิดว่าเดี๋ยวแท่งเนี่น่าจะปิดเนลัะระ้ยคบนะ เมื่อเปลี่ยนลักษณะประมาณนี้เสร็จก็มีโอกาสที่แนงนับไปจะวิ่งลงตอบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเราดู4ชั่วโมงเนาะสชั่วโมงเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาเขาทําไส้ด้านบนนะฮะไส้ด้านล่างนิดเดียวพอนั้นเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นเพื่อลงไปทําไส้ด้านล่างนะฮะโทษทีครับกลับตัวลงเพื่อไปทําไส้ด้านล่างนะฮะก็ประมาณนี้ที่ในส่วนของถ้าสมมติราคาจะวิ่งขึ้นเนาะผมคิดว่าอาจจะต้องการให้เขาได้กลับขึ้นมาปิดเนโซนนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะบายขึ้นได้ไปเหนือโซนนี้ไปเนะี่ยเพราะว่าซ้ายมือเราละแต่ผมคิดว่า การที่จะมาถึงโซนผู้นี้นะ่าจะเป็นในช่วงของตอนข่าวมากกว่าเพราะวันเนี้ยมีข่าวดอกเบีย้ยแบงก์เลทนะฮะในส่วนของทองคํากันบ้างน,นะเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนตอนประมาณตีหนึ่งใช่วิ่งลงเสร็จแล้วก็พอข่าวนะฮะพูดไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีการกลับตัวขึ้นผมเป็นอย่างเงี้ยสาครั้งแล้วนะครับในส่วนของ FOMC เนาะก็ไม่รู้ว่ามีใครจะเป็นบ้างไหมทีนี้เรามาดูปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันนะครับราคาก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่เนาะก็ไม่รู้จะยังไงจะเลือกทิศทางไหนในส่วนของ,ง,ย,งอยู่เเเหมมือนดิลยนะ1ชั่วโมง ก็ยังอยู่ในกรอบแต่ว่ามีโซนน่าจะเล่นลงมาได้คือตอนนี้ราคาเนี่ยนะครับเขามีการปิดตมำกลแนวรับใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงไปต่อได้ทีนี้คําถามคือมันจะลงไปถึงตรงไหนติดโซนนี้ไหมหรือมันจะลงไปเติมเต็มไส้เทียนบิกฟิลข้างหน้าเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันในส่ง30นาทีนะครับก็ดูส่งแล้วน่าจะมาถึงโซนนี้ได้ก่อนนะถ้าสมมติเขามีการลงมาถึงโซนนี้แล้วอาจจะกลับตัวขึ้นไหมเพื่อไปดีเทสโซนนี้เป็นไปได้ลักษณะที่ผมคิดไว้เนี่ยจะเป็นส่งมานะบงล พอมาถึงโซนนี้ใช่ไหมครับอาจจะมีการกลับตัวขึ้นไปก่อนเพื่อไปรีเทสโซนพวกนี้อาจจะเป็นโซนพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อหาจังหวะวิ่งลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าสมมติว่าอยู่ดีเขามีแรงขึ้นมาเนาะอาจจะแค่ลงมาแค่นี้ครับเราพักตัวทีหนึ่งแท่งเดียวปุ๊บล้วแท่งถัดไปลงแบบนี้เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของบิตคอยกันบนะ้างเนาะบิตคอยก็โดนผลกระทบจากข่าวเมื่อคืนเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้ในส่วนของวันนี้ ราคาดูทรงแล้วผมบอกได้เลยว่ายังไงก็ลงต่อแน,น่นอนนะครับถ้าแท่งนี้ปิดนะนี้จะจบวันแล้วใช่ไหมเดลี่แท่งนี้ทําไมมันถึงปิดตรงนี้โอเคไม่เป็นไรถ้าแท่งนี้ปิดลักษณะแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่แน่อไปเนี่ยจะทําไส้ขึ้นประมาณโซนนี้แล้ววิ่งลงต่อเพราะว่าตอนนี้เราสังเกตนะราคาเนี่ยครับมีการปิดต่ำกว่าแนวรับนะบนะบผมถ้าสมมติแท่งนี้มันปิดต่ำกว่าแนวรับนะก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ในสซนสี่ชั่วโมงครับโอเคเริ่มเห็นต่าง สี่ชั่วโมงเริ่มเห็นต่างคือที่บ้าราคาจะมีแนวรับเพรานะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าแท่งนี้เขาจะปิดต่ำกว่าแนวรับไหมนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเองก็ตามโอเคเห็นได้ชัดเลยว่าอาจจะต้องมีการรีเทสโซนนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราอย่าเพิ่งมารีบเข้าเซลลหรือเข้าบายที่แนวรับนะฮะเราอาจจะรอให้ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นเพื่อรีเทสโซนนี้ทาแนวต้านย่อยแล้วหาจังหวะเซลลงมาก็ได้หรือถ้าสมมติเขาทาแนวต้านย่อยแล้วเขาทะลุแนวต้านย่อยไปเนี่ยเราค่อยหาจังหวะบายขึ้นเอาเพราะว่าซ้า,า,ายมือตรงนี้มีกถต้อง สามสิบนาทีเองก็ตามโอเคสามสิบนาทีก็คล้ายๆกันเลยครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องกลับตัวขึ้นไปดีเทสโซนก่อนทีนี้ตรงนี้นี่แหละคือปัญหานะถ้าสมมติราคามีการทะลุโซนนี้ไปได้เนี่ยน่าจะขึ้นถึงข้างบนได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกัน